ตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับทุกคนเฮ้ยยังกินไม่ได้ลูกโอ้โหแค่นี้เองทุกคนมัมฮะบ้าลบสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เป็นนี่ทุกคนไปแล้วนะนี่มาม่านี่คืออะไรครับบอกก่อนสินค้าจากบ้านเราโชห่วยแล้วนี่ตัวเอานะทุกคนนี่ฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีน้ำจิ้มสุกี้แล้วมันปูมันกุ้งนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่สั่งมาด้วยนะฮะไปหมดแน่วันนี้นะครับแล้วก็พี่บีอยู่ไหนเนี่ยพี่บีอยู่กับแม่คนที่2ครับทุกคนนี่ฮะนี่คือเกิดผิดอู่นะฮะคนนี้ต้องมาเกิดอู่นี้พี่บีโอ้โหรักยืนไม่ห่างคือแม่อยู่นี่นะดูดิมาหน่อยอุ้ยเฮ้ยทุกคนดูเองแล้วกันนะนี่เด็กมันไม่โกหกอ่ะโอ้โหดูดิแล้วซบด้วยนะกูกดได้แล้วสินค้าตัวต่อไปทุกคนอันนี้คือมาการองฮะขอแสดงความยินดีกับคนที่ CF พันนะคะมีทั้งหมดกี่กล่องวันนั้นขายไป18กล่อง18กล่องขายหมดเลยดีใจมาก18กล่องขายหมดเลยว่าเราเอามาลองก่อนไงว่าได้ไหมคราวหน้าคราวต่อไป50กล่องนะทุกคน CF ทันนะฮะแล้ววันนี้ที่เราจะกินนะครับนั่นก็คือซีฟู้ดนะฮะกินที่ไหนไม่มีทางอร่อยเท่านี้คือไม่ได้สิ่งใดแต่อร่อยมากอร่อยจริงทุกคนวันนี้คลิปที่เราจะทำนั่นก็คือเนื้อปลาหมึกทอดน้ำปลาค่ะกินกับซีฟู้ดของเราเองจะบอกทุกคนนะฮะว่าสั่งกันคนละขวดเถอะทุกคนเพราะว่าอะไรคะเพราะมันอร่อยมากจริงๆแค่นี้เองเออลองสั่งไปกินดูแล้วจะรู้รสชาติที่บ้านเรากินนะฮะถึงแล้วเย้ไปไหนซื้อปลาหมึกค่ะไปเลยค่ะทุกคนสรุปแล้ววันนี้เราได้ปลาหมึกไข่ไปทั้งหมด2กิโลค่ะกี่ตัวคะ8ตัวค่ะ8ตัวจะเพิ่งเบื่อร้านนี้ทุกคนเป็นชื่อว่าร้านน้ำมนต์ซีฟู้ดนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยต้องมาซื้อร้านนี้ทุกคนเพราะมันเราชอบทั้งคุณภาพแล้วก็บริการของเขาใช่สดคนลองมาดูราคาถูกมากจะบอกทุกคลิปเลยนะว่าถ้าเรามาซื้ออาหารทะเลต้องมาซื้อที่นี่คือสุดยอดจริงร้านนี้นะฮะโอเคจริงๆมีร้านให้เลือกเยอะนะคะแต่ความที่เราชอบแบบเขาบริการเราดีเลยอะค่ะแล้วมันแบบโอเคมากเลยคุยกันเหมือนญาติพี่น้องโอเคทุกคนเดี๋ยวปลาหมึกไปทำอะไรที่บ้านเดี๋ยวกลับไปดูแล้วกันนะครับมาม่ามาถึงทำอะไรก่อนคะอย่างแรกปลาหมึกค่ะนี่ซีฟู้ดมาแล้วซีฟู้ดของบ้านเรานะครับเดี๋ยววันนี้มากินคู่กับเมี่ยงไข่ปลาหมึกนะครับอันนี้คือเป็นพี่เลี้ยงพี่บีนะครับพี่เลี้ยงนั่งกับน้องเลยค่ะโอ้โหต้องให้ซิดดาวข้างด้วยเหรอโอ้โหต้องให้นั่งเป็นเพื่อนด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายพี่นายก่อนลูกไปแล้วนะไปละบ๊ายบายอุ้ยล้างเหลือเกินอ่ะอันนี้เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ครับที่ร้านน้ำมนต์เขาทำให้เรียบร้อยแล้วเนาะจะบอกว่าเป็นหมึกไข่ที่ใหญ่มากตอนนี้พอมาเจอใกล้ๆแล้วรู้สึกว่าใหญ่ประมาณครึ่งนึงทุกคนนี่ฮะจะบอกว่าวันนี้สูตรนี้จำให้ดีนะทุกคนสามารถนำไปทำประกอบอาชีพได้เลยนะปลาหมึกไข่ทอดน้ำปลาหวานมันคือเป็นยังไงก็คือไม่เคยกินเหมือนกันนะเดี๋ยวแม่บุ๊กจะทำให้ดูนะครับวันนี้นะฮะได้มาแบบนี้เราก็ต้องทำมันก่อนครับตั้งค่ะไปเลยค่ะบ้างไม่ต้องลึกมากนะคะเอาให้แบบเห็นพอเห็นไข่ใช่ไหมอ่ะมาขอแบบไข่ดูหน่อยนี่ค่ะโอ้ยไข่แน่นมากทุกคนขอดูนี่นี่นี่ร้านนี้ไปเลยทุกคนร้านน้ำมนต์ไม่ผิดหวังไข่แน่นทุกตัวตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับทุกคนเฮ้ยยังกินไม่ได้ลูกโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรคะนึ่งค่ะไปตั้งหม้อนึ่งเลยนะก่อนจะนึ่งทำไงคะวางตะไคร้ลงไปนะคะเพราะอะไรต้องใส่ตะไคร้อ่ะดับกลิ่นค่ะดับกลิ่นคาวของปลาหมึกเราจะใช้ไปทุบก่อนใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงปึ้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 งแล้วก็ปลาหมึกไข่วางไปเลยค่ะไปเลยครับโหแน่นแน่นมามาทำไมถึงต้องนึ่งก่อนไม่เอาไปทอดเลยมามาเดี๋ยวมันกระเด็นค่ะจริงปะเนี่ยนี่ปลาเพิ่งรู้เนี่ยพี่น้ำมูลบอกปิดฝาไปอีกกี่นาทีเจอกันคะ10นาทีค่ะวินาทีแม่ลูกเจอกันอีกแล้วคุณแม่อุ้มเข้าบ้านไปเลยครับใช้ก่อนเร็วโอเคระหว่างที่รอปลาหมึกสุกนะครับก็ลวกเส้นหมี่ลวกเส้นหมี่ด้วยนะฮะเมี่ยงต้องมีเส้นหมี่ครับแล้วก็มีผักพร้อมทุกคนวันนี้กินผักอีกแล้วแบบแน่นๆเลยแม่มุกจัดมาฮะมีผักอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้มีผักไฮโดรนะคะมีผักกาดหอมมีผักคอสมีโหระพาผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีค่ะแล้วก็มีผักผักเมียผักเมียว้าวทุกคนเราแอบเอารากผักชีใส่ลงไปนะคะเพราะว่าตอนที่เราเตรียมผักมันเหลือค่ะอ๋อผักชีมันเหลือมาแล้วยัดลงไปใช่มันจะได้มีกลิ่นหอมค่ะเนี่ยทุกคนแบบนี้เลยฮะแล้วไข่ดูดิทุกคนร้านเนี้ยกลิ่นออกมาเลยค่ะนี่ทุกคนแล้วเราก็เตรียมกระทะไว้แบบนี้ฮะร้อนๆเลยนะแล้วก็เอาผักชีลงไปไม่เราเทน้ำมัน
่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาปลาหมึกฝั่งนี้นะลงมาทอดฝั่งนี้ได้เลยครับโอ้โหแค่นี้เองทุกคนมัมฮะบ้าลบมันมีวิธีแบบนึงนะทำไงคะทุกคนเดี๋ยวแม่บุ้ยมีวิธีนะฮะทอดทีละกี่ตัวคะ4ค่ะโอเคมันคือยังไงครับแบบนี้มันคือเหตุการณ์อย่างนี้คืออะไรครับสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เป็นก็ทำครั้งแรกอะเนาะไม่เคยทำอะเนาะก็ทำกันงูปลาตามภาษาตายายมาแล้วทุกคนนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยฮะหลังจากนั้นเราก็ทอดให้มันพอเหลืองๆนะโอเคแล้วไข่ให้มันแบบว่าพอแข็งๆนิดหน่อยไม่ต้องแข็งมากทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยให้มีเท็กเจอร์ในการเคี้ยวหน่อยพูดเหมือนเคยทำแต่ความจริงนี่คือครั้งแรกนะทุกคนน้ำมันเลยกระเด็นเนี้ยเข้าจมูกเลยทุกคนแดงปั๊ดเลยโอเคมานี่ฮะทุกคนมาแล้วครับปลาหมึกทอดปลาหมึกไข่ต่อไปเราจะทำน้ำปลาหวานค่ะเพื่อที่จะมาราดปลาหมึกมาเริ่มจากใช้น้ำปลานะคะใช้เป็นหัวน้ำปลาแทนนะคะค่ะเทลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับปึกหนึ่งเลยครับแค่นี้โคตรง่ายเลยทุกคนน้ำปลาหวานง่ายต้องขอบคุณแม่บุ๊กอีกแล้ววันนี้ทำให้เรากินนะครับและเขาจะทำให้เรากินอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะฮะทุกคนทุกคนต้องดูเยอะๆนะคะขอบคุณนะคะเกี่ยวให้ละลายแบบนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวหลังจากนั้นทุกคนก็เอาน้ำปลาหวานเนี้ยไปราดที่ปลาหมึกมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอไปจัดจานก่อนแล้วกันนะครับแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันฮะมาเรียบร้อยทุกคนนี่ฮะเมี่ยงปลาหมึกไข่ทอดน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานปกติแล้วก็ไม่รู้ว่าทำยังไงนะแต่มาม่าเขาก็ทำออกมาแบบนี้นะครับก็ลองมากินกันดูลองเอาสูตรนี้ไปทำขายดูโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันทุกคนนี่ฮะราดน้ำปลาหวานเรียบร้อยแล้วดูฮะแล้วเราก็ตัดเอาเลยนะทุกคนนี่ดูไข่ดิโอ้โหไข่แล้วขอผักหน่อยค่ะขนนี่ขอบคุณค่ะใส่นี่ลงไปเลยซีฟู้ดบ้านเราทุกคนสนใจสั่งซื้อซีฟู้ดบ้านเราโชว์หวยได้ทุกคนเราขายนะครับบ้านเรานะครับสูตรของเราเองนะครับคือช่องทางการซื้อไว้ฮะเพจกินข้าวกินหวานทุกคนเข้าไปเลยครับพวกเราจะไลฟ์สดทุกวันจันทร์นะแต่ไม่ต้องรอวันจันทร์ก็สั่งได้อยากกินก็สั่งเลยนะมีแอดมินตอบตลอดเวลานะครับนี่ทุกคนไปแล้วนะอะไรอ่ะเหนียวเค็มไข่มันอร่อยมากทุกคนไข่มันมันมากมาลองกินไข่ดูของแม่บุ๊กนะมันแบบมันเลยอ่ะเป็นไงสงสารแม่บุ๊กทุกคนไปดึงเหล็กดัดฟันมานางเจ็บนะแต่นางก็จะกินให้ทุกคนดูนะครับปกตินี่คือดึงเหล็กมาทุกคนใครที่ดัดฟันจะรู้นะว่ามันเจ็บแค่ไหนโดนไม่ได้เลยแต่นี่คือเขาบอกแล้วว่าเขาจะนั่งกินให้ทุกคนดูขอเขาละหนึ่งไลค์ให้แม่น้องไม่มีหน่อยครับทุกคนขอโทษนะขอกินแต่ไข่มันได้ไหมจากคำนี้โอ้โห8ตัวทุกคนนี่ดูไข่มันดิอันนี้คือตัวมันไว้ก่อน8ตัวเท่าไหร่นะคะ2กิโล700 2 กิโล 760แล้วไข่ขนาดเนี้ยทุกคนคุ้มมากเลยแล้วแถมจิ้มหวานด้วยนี่ใส่หมี่ด้วยชอบแบบนี้เหรอนี่มาเละๆไม่ชอบเหรอคะไม่ชอบค่ะป้าชอบกินแบบไข่เละๆอ่ะไข่ปลาหมึกจริงๆนี่แบบสุดยอดจริงๆนะนี่ฮะทรมานมากเลยเคี้ยวไม่ได้ทุกคนขอโทษทุกคนดูดิไข่ปลาหมึกปิ้นมากคือดีมากร้านเนี้ยเปลี่ยนชื่อไหมคะเป็นอะไรเมี่ยงไข่ปลาหมึกปิ้นมันจะแซ่บแค่ไหนนะคำนี้ฟินไหมอยู่บ้านทำกินแบบนี้ฟินไหมคำนี้ทุกคนเข้าปากไปเลยนะโคตรดีเลยเอาไปเลยสิบดาวให้แม่กับโบมาชิมนะครับเดี๋ยวมึงต้อนรับแม่สุนีบางบอนครับผมชีวิตนี้แม่กินเมี่ยงมากี่อย่างละกินทุกเมี่ยงแหละชอบที่สุดคือเมี่ยงไอ้เนี่ยหอยแครงชอบมากพี่ชายทิพย์นี่ทุกคนมาแล้วพี่ชายเฮียทำให้ดูอันนึงดิเอาเป็นไข่อย่างเดียวดูแม่นี่สุดไหมเฮียทำให้หน่อยเฮียเลือกตัวนี้ให้เลยตัวไหนตัวนี้ไม่เหนียวตัวนี้ชื่อว่าน้องเชอรี่เป็นปลาหมึกชื่อน้องเชอรี่ครับผมไข่ปิ้นๆขอเลยอันนี้เฮียเอาอันนี้เฮียขอเลยเอาแล้วแม่กูกินให้ได้ไงเฮียทำให้ได้ไงและนี่นะคะคือเมี่ยงปลาหมึกไข่
ไก่ทอดน้ำปลาพี่ชายครับผมจะป้อนจะป้อนคือเด็ดบอกเลยว่าเด็ดทุกคนนี่เต็มค่ะโอ้ทุกคนหัวเลยนะแกะทั้งเกล็ดของใบธนีอะไรอ๋อกิฟเต็มหัวเลยไข่ได้แปลงมาเลยกินได้มีกินผักกับแม่งน้ำจิ้มน้องสาวจะป้อนเยอะนะสองคนถ้าป้อนอย่างนี้จะป้อนเลยดีกว่าถ้าป้อนอย่างนี้จะป้อนเลยดีกว่าอร่อยไหมคำว่าแม่งทุกคนมันคือแม่งท่านี้ไม่แม่งเลยคำแรกเนี่ยเอาเข้าปากแต่ถ้าอยากเข้าปากเนี่ยต้องไปกับแม็กเจนมาวันนึงให้เธอเข้าปากฉันจะซื้อตัวหนึ่งมันถามฉันว่ากับไปหน่อยดิวเป็นคนกินมังมังมังทุกอย่างเลยกินแม่งทุกอย่างอ่ะง่ายๆทุกคนไม่กินมังกินแม่งทุกอย่าง อันนี้บิวกินกับลูกชิ้นปลานะคะ ลูกชิ้นปลาทำอะไรอ้วนทำอะไรอ้วนก้อนเหี้ยดูอยากกินซีฟู้ดรสชาติของบ้านเราไปซื้อได้ที่เพจนี้ทุกคนบ้านเราโชห่วยนะฮะวุ่นวายนิดนึงไม่เป็นไรเอาแบบเรียวๆเรียวๆนะฮะไม่ยัดเข้าไปเต็มปากเลยนี่แบบรู้ป่าว่าเข้าไปประมาณไหนปะครึ่งมือครึ่งมือมันยัดเข้าไปอ่ะน้องสาวป้อนแจ้น้องสาวป้อนป้อนเจ้มาเอาแล้วแจ้มาแจ้ต้องโดนป้อนเอาชิ้นปลาแจ้มาดีทำให้แจ้ดีนี่ไงบิวบอกเรียกว่าสรรพคุณของน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเราเป็นไงอร่อยที่สุดหลังจากคลิปนี้คนต้องไปสั่งมีติดบ้านคนละ1ขวดขอแค่คนละ1ขวดทุกคนแล้วเขาจะซื้อ2ก็ขอแค่1เหรออย่างต่ำไงขอแค่1อย่างมากก็ขอ100ขวดเอาไปขายต่อได้เลยซีฟู้ดขวดเท่าไหร่ซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดขวดละ120บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ขอทุกคนเขาบอกเลยว่าคัมมิ่งซูนใครจะรอขอกาครั้งเร็วๆนี้กับน้ำจิ้มเร็วๆนี้กับน้ำจิ้มหวานทุกคนเดี๋ยวจะทำเป็นกระปุกขายโอ้เฮียขนลุกมากัดอย่างนี้ไม่อยากกัดเนื้อเย็นไม่เอานี่ไปมีพี่ชายทีทำไมแต่ก่อนไปไหนอะแต่ก่อนพี่ชายชอบตบน้องตบแล้วก็ถีบพัดลมทุกอย่างเดี๋ยวอยากทำอะไรรู้ป่ะพี่กะปิหมูมาดูรีวิวนะโคตรน่าทำเลยก็เร็วๆนี้นะครับกับน้ำจิ้มหวานด้วยนะเดี๋ยวอาจจะทำขายนะแต่ซีฟู้ดเนี่ยลองไปซื้อมันก่อนที่บ้านเราโชห่วยนะครับขึ้นเพจไว้ให้เรียบร้อยแล้วทุกคนยังไงก็ฝากแล้วกันนะครับเมนูนี้เอาลองไปทำตามกันดูนะครับน่าจะอร่อยไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่ทำและรสชาติออกมาเหมือนแม่บุ๊กนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะกินอะไรมามารู้ยังยังเลยค่ะบ้านเราก็เนี่ยก็คือจะนอนคิดกันตอนกลางคืนตอนกลางคืนจะเป็นตอนที่หิวไงพอหิวเนี่ยมันจะคิดเมนูใหม่ๆออกมาได้ดีเอาอันนู้นอันนี้มาเลนใส่นู้นอันนี้กันความจริงเมนูวันนี้มันก็เป็นปลาหมึกไข่ทอดนี่แหละแต่แม่บุ๊กเห็นปลากระพงทอดน้ำปลาหวานอ่ะก็เลยเอามามิกกันเอามาใส่กับไข่ปลาหมึกนะฮะสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายทุกคน